ในสมัยนี้นะครับใครๆก็โดนทัวร์ลงกันได้นะครับและวันนี้นายตึงหนึ่งจะมาแนะนำวิธีการป้องกันทัวร์ลงในแอปพลิเคชัน Facebook นั่นเองนะครับไปดูวิธีการตั้งค่ากันเลยครับเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับวิธีการป้องกันทัวร์ลงในคอมเมนต์ Facebook ของเรานั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Facebook ของเรานะครับปึ๊บหลังจากเข้ามาในแอป Facebook ของเราแล้วนะครับจากนั้นให้เราไปที่3ขีดที่อยู่ทางมุมขวาบนนะครับกดเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากเข้ามาแล้วนะครับจากนั้นให้คุณผู้ชมสังเกตที่สัญลักษณ์ฟันเฟืองนะครับที่อยู่ข้างๆแว่นขยายตัวนี้นี่เองนะครับกดเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับในนี้ก็จะเป็นเมนูการตั้งค่าของแอปพลิเคชัน Facebook นะครับจากนั้นให้คุณผู้ชมเลื่อนลงมานะครับหาเมนูผู้ติดตามและเนื้อหาสาธารณะนะครับตรงนี้ให้เรากดเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากเข้ามาในเมนูผู้ติดตามและเนื้อหาสาธารณะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งค่าไม่ให้คนอื่นเข้ามาเห็นข้อมูลต่างๆสำคัญของเราที่เราไม่อยากให้คนอื่นรู้ไม่อยากให้ทัวร์มาสืบนะครับอย่างในหัวข้อแรกนะครับใครบ้างที่สามารถเห็นผู้คนเพจหรือว่ารายการที่เราติดตามอยู่นะครับตรงนี้เราเข้าไปแก้ไขเลยครับปึ๊บหลังจากเข้ามาแล้วนะครับกดที่ดูเพิ่มเติมนะครับแล้วเลือกเป็นเฉพาะฉันนะครับคือเราเห็นได้คนเดียวนั่นเองนะครับเรียบร้อยครับจากนั้นกดย้อนกลับออกมาครับปึ๊บจากนั้นเลื่อนลงมาครับหัวข้อต่อมาสำคัญมากๆครับใครสามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของเราได้บ้างนะครับตรงนี้ให้เราเลือกเป็นเฉพาะเพื่อนของเรานะครับปึ๊บเพียงเท่านี้นะครับคนอื่นก็จะไม่สามารถเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ของเราได้แล้วนะครับจากนั้นย้อนกลับออกไปที่เมนูการตั้งค่าของแอป Facebook นะครับปึ๊บต่อมาเรามาตั้งค่าอีกหนึ่งหัวข้อสำคัญนะครับเพื่อไม่ให้ทัวร์ไปรบกวนคนที่เรารู้จักนะครับหรือว่าเพื่อนของเรานั่นเองนะครับเราต้องปิดการมองเห็นรายชื่อเพื่อนของเรานั่นเองนะครับโดยให้เราเข้าไปที่วิธีที่ผู้อื่นค้นหาและติดต่อคุณนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากเข้ามาแล้วนะครับเรามาตั้งทีละหัวข้อเลยครับในหัวข้อแรกเนี่ยใครสามารถขอเพื่อนๆเราได้บ้างนะครับถ้าตอนนั้นเราโดนทัวร์ลงอยู่นะครับนายตึงเนินให้คุณผู้ชมเข้าไปแก้ไขเป็นเฉพาะเพื่อนของเพื่อนเท่านั้นนะครับแบบนี้นะครับคนอื่นที่ไม่รู้จักเราเนี่ยจะไม่สามารถเพิ่มเพื่อนเราได้นะครับหลังจากเลือกเสร็จแล้วกดย้อนกลับนะครับปึ๊บหัวข้อต่อมานะครับใครสามารถเห็นรายชื่อเพื่อนเราได้บ้างนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บปกติแล้วนะครับเวลาที่คนอื่นเข้ามาส่องหน้าเฟซของเราเนี่ยเขาจะเห็นนะครับว่าเราเป็นเพื่อนกับใครบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยให้คุณผู้ชมเข้ามาเปลี่ยนเป็นเฉพาะฉันนะครับก็คือไม่ให้คนอื่นมองเห็นนะครับว่าใครเป็นเพื่อนเราบ้างนั่นเองนะครับเพื่อป้องกันทัวร์ไปลงเพื่อนเรานั่นเองนะครับหลังจากเลือกเสร็จแล้วกดย้อนกลับออกมานะครับปึ๊บในหัวข้อต่อมานะครับใครบ้างสามารถค้นหาเราโดยใช้อีเมลของเรานั่นเองนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บตรงนี้นายตึงหนึ่งจะเลือกเป็นเฉพาะฉันนะครับเพื่อไม่ให้คนอื่นค้นหาผ่านอีเมลเราได้นะครับจากนั้นกดย้อนกลับออกมาครับในหัวข้อต่อมาใครบ้างสามารถค้นหาเราผ่านเบอร์โทรศัพท์ของเรานั่นเองนะครับเลือกเข้าไปเลยครับปึ๊บตรงนี้ให้เราเปลี่ยนเป็นเฉพาะฉันนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับจากนั้นกดย้อนกลับออกมาเลยครับปึ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้เราตั้งค่าป้องกันทัวร์ลง Facebook ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนายตึงหนึ่งจะลองใช้มือถืออีกเครื่องนึงนะครับที่ Facebook บัญชีเครื่องนี้นะครับไม่ได้เป็นเพื่อนกับเครื่องนี้นี่เองนะครับลองเข้าไปส่องดูนะครับว่าเห็นข้อมูลอะไรบ้างนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าไปแล้วนั่นเองนะครับก็จะเป็นชื่อ Facebook ชื่อนี้นี่เองนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากเข้ามาแล้วนะครับก็เลื่อนดูข้อมูลได้เลยครับอย่างที่เราเห็นนะครับข้อมูลเพื่อนเนี่ยเราตั้งค่าไม่ให้คนอื่นสามารถมองเห็นได้นะครับก็จะไม่เห็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็โพสต์ต่างๆที่เป็นสาธารณะเนี่ยจะไม่สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับการป้องกันทัวร์ลงนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับการตั้งค่าบัญชี Facebook ของเราเพื่อป้องกันทัวร์ลงนะครับป้องกันคอมเมนต์ต่อว่าต่างๆนั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมได้รับชมนายตึงหนืดด้วยนะครับนายตึงหนืดจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย